มิกบรมวุฒิรู้อะไรมาโผล่เมนแอปปมความรักแห่แท้กรัวรัวพ่อต้องเล่าแล้วสวยวันสวยคืนสวยมีพิรุษรู้ลึกอะไรมาสองคอมเมนต์คนบันเทิงมิกบรมวุฒิรู้อะไรมาโผล่เมนแอปปมความรักแห่แท้กรัวรัวพ่อต้องเล่าแล้วก็สวยจริงจะไม่ให้ชมได้อย่างไรคุณแม่ลูกหนึ่งแอปทักษอรกับความเนื้อหอมนาทีนี้ทั้งกระแสถูกจิ้นกับว่าที่นายกรัฐมนตรีคนที่30ทีมพิธาไหนกองเชียร์คู่จิ้นกับนนท์นนกุลจะฟินที่ทั้งคู่ดูจะมีความสนิทสนมกันมากจริงๆนอกเหนือจากเวลาทำงานแต่ที่ทำแฟนๆสงสัยหนักล่าสุดแอปอัปเดตภาพใหม่ลุคไหนก็สวยวันสวยสวยคืนคนในวงการบันเทิงอย่างมิกบรมวุฒิสามีเบนพรชิตาก็เข้ามาคอมเมนต์ด้วยว่าสวย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 ออร่าเหมือนคนมีความรักคลิ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 กงานนี้ทำเอาแฟนคลับเข้ามาแห่คอมเมนต์ถึงมิกกันรัวรัวพ่อต้องเล่าแล้วพ่อรู้อะไรมาอาทิพ่อต้องรู้อะไรมาแน่แน่คลิกคลิกพ่อรู้อะไรมันจริงใช่ไหมเชียร์ครับวางระเบิดแม่แอปแล้วพ่อมิกในติ๊กต็อกคนตามด่าแม่แอปเต็มเลยพ่ออะพ่อพ่อต้องเล่านะคนนั้นคือคนในอีกใช่ไหมหรือคนในใจแห่เป็นต้นขณะที่แฟนคลับก็แห่ชมความสวยกันไม่ขาดปากอาทิสวยมากชมทุกวันแต่สวยขึ้นทุกวันจริงๆสวยมากค่ะแม่แอปกินอะไรเข้าไปอาบแม่สวยเอาสวยเอาเริ่มไม่ไหววีลแชร์บาสหนุ่มไทยอัดปีนป้องแชมป์สมัยที่5ประเดิมทองแรกทัพไทยวีลแชร์บาสหนุ่มไทยโชว์ฟอร์มแกร่งสมราคาแชมป์เก่า4สมัยหลังเดินเครื่องอัดฟิลิปปินส์ป้องแชมป์สมัยที่5ประเดิมทองแรกให้กับทัพพาราไทยวีลแชร์บาสเกตบอลประเภท 3x3 ในการแข่งขันกีฬาคนพิการชิงแชมป์อาเซียนพาราเกมครั้งที่12เมื่อวันที่3มิถุนายน2566ที่อีเลฟเฟ่นฮอน2ภายในสนามกีฬาแห่งชาติมรดกเตโชกรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาเป็นการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศวีลแชร์บาสไทยผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศทั้งทีมชายและทีมหญิงไฮไลท์ของการแข่งขันอยู่ที่วีลแชร์บาสหนุ่มไทยแชมป์เก่า4สมัยที่ประกอบด้วยอดิศักดิ์ขาวบูเอกสิทธิ์จูมเจริญขวัญชัยพิมกรธีรพงษ์ผสมทรัพย์และธนากรเลิศธนชัยลงสนามพบฟิลิปปินส์ผลปรากฏว่าทีมหนุ่มไทยยังคงโชว์ฟอร์มแกร่งสมราคาแชมป์เก่าอัดเอาชนะฟิลิปปินส์ไปแบบสนุก 15-7 วีลแชร์บาสหนุ่มไทยคว้าแชมป์สมัยที่5มาครองได้อย่างยอดเยี่ยมขณะที่ทีมวีลแชร์บาสหญิงไทยที่ประกอบด้วยเนตรนภาโพนินทร์นพรัตน์คันบุตรปวานตีจลาทีมใจพุทธาน้อยและธนัญญาแก้วมากผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศมาพบกับเจ้าภาพกัมพูชาแชมป์เก่าผลปรากฏว่าสาวไทยสู้ได้อย่างสูสีแต้มตามหลังเล็กน้อยก่อนจะฮึดทำ2คะแนนตามตีเสมอช่วงท้ายเกม9-9ก็จะจบเกมไปด้วยสกอร์นี้ต้องหาแชมป์ด้วยการต่อเวลาพิเศษใครได้2คะแนนก่อนชนะปรากฏว่าในช่วงต่อเวลาเจ้าภาพมาได้แต้มจากจุดโทษ2ลูกและปิดเกมเอาชนะไป 11-9 คว้าแชมป์ไปครองเป็นสมัยที่2ส่วนทีมสาวไทยคว้าเหรียญเงินปลอบใจได้ลุ้นทองแรกวีลแชร์บาสไทยควงคู่ชิงทองอาเซียนพาราเกมโปรแกรมวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2023เปิดช่องถ่ายทอดสดวันที่2มิถุนายนเช็คโปรแกรมวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2023ประจำวันชมสดทางออนไลน์ไฮไลท์อยู่ที่สาวไทยเจอศึกหนักพบโปแลนด์พร้อมคู่ซูเปอร์บิ๊กแมตช์ประจำวันที่2มิถุนายน66สำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก
2023นัดที่2ทีมชาติไทยเอาชนะแคนาดา 3-0 เซต 25-17 26-24 และ 25-21โดยเกมนี้วิภาวีสีทองหัวเสาทีมชาติไทยที่ถูกส่งลงมาทำหน้าที่แทนอัชราพรคงยศทำแต้มสูงสุดโดยทำไป18คะแนนตามมาด้วยชัชชุออนโมกศรีทำไปทั้งหมด17คะแนนโปรแกรมวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2023ประจำวันที่2มิถุนายน66ไฮไลท์อยู่ที่ลูกยางสาวทีมชาติไทยลงสนามนัดที่3พบกับโปแลนด์คู่ที่1จีนพบเยอรมนีเวลา 11:10 น.ทางออนไลน์คู่ที่2สาธารณรัฐโดมินิกันพบเนเธอร์แลนด์เวลา 14:10 น.คู่ที่3บราซิลพบเนเธอร์แลนด์เวลา 16:00 น.คู่ที่4โครเอเชียพบญี่ปุ่นเวลา 17:40 น.คู่ที่5ไทยพบโปแลนด์เวลา 18:00 น.ช่อง7ทางออนไลน์คู่ที่6แคนาดาพบเกาหลีใต้เวลา 21:00 น.คู่ที่7สหรัฐอเมริกาพบอิตาลีเวลาเที่ยงคืนทางออนไลน์ลูกยางสาวไทยสุดจะต้านพ่ายโปแลนด์3เซตรวดศึกวอลเลย์บอลเนชั่นลีกการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2023สัปดาห์แรกที่อันตันยาสปอร์ตฮอลเมืองอันตันยาประเทศตุรกีเมื่อวันที่2มิถุนายนนักตบสาวไทยซึ่งลงแข่งมาแล้ว2นัดชนะ1แพ้1ลงสนามเป็นเกมที่3พบกับโปแลนด์ทีมอันดับ9ของโลกซึ่งสถิติเจอกันในเนชั่นลีก4ครั้งไทยชนะได้เพียง1นัดเกมนี้โค้ชด่วนดนัยศรีวัชรเมธากุลหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมสาวไทยได้อัชราพรคงยศกลับมาลงสนามอีกครั้งเซตแรกสาวไทยแม้จะมีข้อผิดพลาดแต่ก็ใช้ลูกตบแดนหลังเข้าทำได้หลายคะแนนจากธนัชชาสุขสดแต่โปแลนด์ก็เปิดเกมบุกแรกทันทีและใช้ร่างกายที่สูงใหญ่กว่าปิดบล็อกได้อยู่หมัดโดยเฉพาะลูกตบหัวเสาของสไตเซกเมกดาเลนาและโมนิก้ากันโกสกาเก็บเซตแรกไปก่อน 25-20 เซต2ไทยส่งวิภาวีสีทองที่ทำผลงานได้ดีในเกมที่แล้วลงมาโจมตีโปแลนด์บ้างแต่ฝั่งโปแลนด์ยังเหนือกว่าอย่างเห็นได้ชัดปิดเกมเอาชนะไป 25-16 เซตสุดท้ายไทยพยายามแก้ปัญหารับลูกเสิร์ฟของโปแลนด์ได้บ้างแต่เกมบุกของโปแลนด์ยังโหดสุดๆปิดเกมไปได้ในที่สุด 25-11 จบเกมสาวไทยแพ้ 0-3 เซต 20-2516-25 และ15-25 สำหรับโปรแกรมนัดต่อไปทีมลูกยางสาวไทยจะลงสนามนัดที่4พบกับเกาหลีใต้ในวันที่4มิถุนายน66เวลา18:00 น.